สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมในไมโครเวฟนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีกล้วยหอม1ลูกขนมปัง2ชิ้นนะคะแล้วก็มีไข่ไก่2ใบค่ะแล้วก็มีนมจืด1ถ้วยนะคะแล้วก็มีข้าวโอ๊ตประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีนมข้นหวานถ้าใครจะใส่น้ำผึ้งก็ใส่นะคะใครจะใส่นมข้นหวานก็ใส่นะคะค่ะแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราบดกล้วยให้นิ่มเลยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆถ้าใครมีเครื่องบดก็สามารถใช้เครื่องบดได้นะคะแต่อันนี้เราใช้ช้อนนะคะพอบดกล้วยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตีไข่นะคะกล้วยเราก็จะเอาขนาดนี้ค่ะโอเคนะคะต่อไปจะเป็นการตีไข่ค่ะเราก็จะพักกล้วยไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะตีไข่ค่ะพอเราตีไข่เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราเอาไข่มาผสมกันกับกล้วยที่เราบดไว้แล้วนะคะโอเคค่ะค่ะเราก็จะเริ่มเอาไข่มาผสมกันกับกล้วยที่เราบดไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาข้าวโอ๊ตค่ะเทลงไปเลยนะคะเราตวงไว้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วต่อไปก็เป็นนมจืดนะคะประมาณ1ถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะคะคนทั้ง3อย่าง4อย่างนี้ให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มหอมขึ้นมาเลยค่ะหอมนมแล้วก็หอมข้าวโอ๊ตหอมกล้วยหอมนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วส่วนผสมสุดท้ายนะคะที่เราจะใช้ก็คือขนมปังค่ะขนมปังเราก็บดไว้แล้วใครจะบดยาบดละเอียดก็ได้นะคะเอาตามใจชอบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับความหวานของเรานะคะเราจะใช้น้ำผึ้งค่ะเราจะใช้น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครจะเอาเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะหรือบางคนก็ใช้นมข้นก็ได้นะคะเราก็จะใช้ประมาณสักช้อนครึ่งนะคะเพิ่มความหวานหรือถ้าใครกลัวเป็นเบาหวานนะคะก็ใช้ช้อนนึงหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะสำหรับความหวานนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะคะถ้ากินหวานมากเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะอันนี้คือเป็นเค้กกล้วยหอมไมโครเวฟสำหรับเพื่อนๆที่ทำตามก็ทำได้นะคะง่ายๆค่ะแล้วเราจะใช้ไฟประมาณสัก10นาทีนะคะไฟแรงสุดค่ะ10นาทีแล้วเราก็จะเอาเข้าในไมโครเวฟเลยนะคะโอเคค่ะค่ะหลังจากที่เรานำส่วนผสมเข้าคลุกเคล้าให้เข้ากันหมดแล้วนะคะขนมปังของเรามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในทุกส่วนที่เราวันนี้ผสมกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะนำเข้าไมโครเวฟนะคะเราจะใช้ไฟแรงสุดประมาณ10นาทีนะคะค่ะเราก็จะใส่ในไมโครเวฟเลยนะคะเราก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะไฟแรงสุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมของเรา
เราไม่ได้ใช้ผงฟูมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ตอนที่เราอบอยู่ในไมโครเวฟมันก็จะฟูขึ้นมาเต็มเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนเพื่อนๆลองทำดูนะคะในวันหยุดทำง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ